สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของตัวปากกาแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะสำหรับรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะจะเป็นตัวปาร์เกอร์จัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะสำหรับตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ดรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสีมากนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่เตรียมจัดส่งลูกค้านะคะเป็นตัวด้ามสีขาวสำหรับตัวปาร์เกอร์จัตเตอร์รุ่นนี้จะมาเป็นตัวหมึกน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอย่างในแพ็กเกจกล่องของเขานะคะจะมาเป็นแบบนี้ด้านในก็จะมีเป็นตัวปากกาแบบนี้นะคะสำหรับลักษณะตัวแบบนี้เป็นตัวกลไกการใช้งานตัวกดก็เป็นตัวด้ามลูกลื่นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ของเขานะคะเป็นแบรนด์ Parker แล้วก็ made in France นะคะสำหรับตรงแหนบก็จะเป็นตัวแหนบดีไซน์ตัวรุ่นใหม่นะคะสัญลักษณ์ของ Parker เนี่ยจะเป็นตัวลูกศร3แฉกแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เราสามารถที่จะเรเซอร์ชื่อได้นะคะก็เป็นตัวจะทำเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมแพ็กเกจก่อนก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งทำชื่อนะคะเพื่อที่จะเอาไปแจกเป็นของขวัญ นะคะในเทศกาลต่างๆนะคะนี้ลูกค้าเลือกเฉพาะตัวด้ามสีขาวรุ่นนี้นะคะนอกจากสีขาวนะคะก็มีหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นตัวดำน้ำเงินแดงนะคะฟ้าชมพูเขียวเหลืองสีประมาณ10กว่าสีนะคะก็เลือกกันได้นะคะว่าชอบแบบไหนในคลิปรวมนะคะก็มีที่เราลงเอาไว้แล้วนะคะสามารถเลือกดูได้ในหมวดของคลิป Parker Jotter นะคะก็ในตัวนี้ลูกค้าก็จะสั่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็สามารถค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราแพ็คเกจกล่องไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวด้ามจริงๆแล้วในส่วนของงานตัวนี้นะคะเราเลือกวิธีการทำชื่อโดยการเลเซอร์นะคะสำหรับการสกรีนนะคะถ้าเกิดจะใส่สีลงไปต้องเป็นการสกรีนนะคะแล้วก็มีจำนวนค่อนข้างมากก็สามารถสกรีนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะงานเลเซอร์จะได้คุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็ความคมชัดที่มากกว่านะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกเป็นตัวสีก็จะได้สีประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรานะคะก็มีสีอื่นๆนะคะถ้าเกิดชอบสีไหนนะคะสามารถกดดูได้ในช่อง Parker Jotter ได้เลยนะคะสำหรับในคลิปนี้ Parker Jotter สีขาวนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ